วัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะฮะกลับมาพบกับการเดินทางของเที่ยวเก่งจังเราจริงจังเรื่องเที่ยวทริปนี้นะฮะเราจะพาไปเที่ยวจังหวัดบ้านใกล้เรือนเคียงของเราเองนะก็คือจังหวัดอุทัยธานีนะโดยเราจะขออนุญาตแบ่งออกเป็น2ตอนโดยตอนแรกเนี่ยเราจะพาไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอุทัยธานีนั่นก็คือวัดท่าซุงนะฮะเราจะพาไปชมสิ่งปลูกสร้างสวยๆในตัววัดนะไม่ว่าจะเป็นวิหารแก้ว100เมตรหรือว่าวิหารทองคำนะฮะส่วนนักชิมนะฮะเราจะพาไปชิมร้านก๋วยเตี๋ยวที่มีอายุเก่าแก่มากกว่า50ปีนะรวมไปถึงเราจะพาไปนั่งคาเฟ่ชิลๆชิคๆนะที่อยู่ในตัวเมืองอุทัยและในช่วงตอนเย็นนะเราจะพาไปเที่ยวตลาดเย็นกันนะชมบรรยากาศชมวิถีชีวิตของชาวอุทัยธานีใครที่ชอบบรรยากาศเงียบๆสงบนี้น่าจะถูกใจไม่น้อยเลยนะส่วนการเดินทางในทริปนี้จะสนุกขนาดไหนนั้นไปติดตามชมกันนะฮะวันนี้ขอใช้สิทธิ์คนจังหวัดใกล้เคียงนะฮะขับรถยนต์มาเที่ยวที่อุทัยธานีนะฮะก็อยู่ไม่ห่างจากที่บ้านเท่าไหร่นะก็สามารถขับรถมาได้เลยและตอนนี้นะมีการเปิดใช้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพยากับแม่น้ำสะแกกลางช่วงอำเภอมโนรมไปถึงฝั่งอุทัยธานีเนี่ยก็ทำให้การเดินทางเนี่ยสะดวกมากขึ้นนะแต่ถ้าใครที่ไม่มีรถยนต์ส่วนตัวเนี่ยก็สามารถมาเที่ยวอุทัยธานีได้โดยการนั่งรถมินิบัสนะฮะจากสถานีขนส่งรถโดยสารขนาดเล็กที่หมอชิด2นะฮะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงนะก็เดินทางมาถึงตัวเมืองอุทัยธานีนะค่ารถอยู่ที่185บาทนะสำหรับที่เที่ยวของเราในวันนี้ที่แรกก็คือวัดท่าซุงนะโดยเราเลือกที่จะมาที่วิหารแก้ว100เมตรก่อนนะเพราะว่าเขาจะมีเวลาเปิดปิดนะสำหรับวิหารแก้ว100เมตรเนี่ยเขาจะมีเวลาเปิดปิดอย่างที่เห็นในป้ายนะฮะใครที่จะมาเที่ยวตรงนี้เนี่ยเช็คเวลาเปิดปิดให้ดีก่อนนะฮะส่วนช่วงนี้นะเราก็ยังคงต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อยู่นะทางวัดเองก็มีมาตรการในการป้องกันความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวทุกๆคนนะฮะโดยอันดับแรกเนี่ยพอมาถึงปุ๊บก็ต้องล้างมือก่อนเลยนะฮะเอาละที่สำคัญที่จะขาดไม่ได้เลยนะฮะนักท่องเที่ยวทุกคนที่จะมาเที่ยวในวัดเนี่ยจะต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือว่าหน้ากากผ้าเป็นการป้องกันในเบื้องต้นนะฮะเสร็จแล้วเราก็เดินเข้าไปสแกนอุณหภูมิด้านในนะพร้อมรับบัตรคิวสแกน QR code ไทยชนะแล้วก็นั่งรอคิวในสถานที่ที่ทางวัดจัดให้นะฮะซึ่งที่นั่งเนี่ยทางวัดก็ได้มีการจัดให้เว้นระยะห่าง2เมตรนะฮะทุกที่นั่งเลยดังนั้นมั่นใจได้เลยนะว่ามาเที่ยวที่นี่เนี่ยปลอดภัยแน่นอนวัดท่าซุงหรือว่าวัดจันทารามเนี่ยเป็นวัดที่สร้างตั้งแต่สมัยอยุธยานะฮะเดิมทีก็เป็นวัดที่ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากนะฮะมีแค่พระอุโบสถหลังเล็กๆหลังเดียวแต่ว่าพื้นที่กว้างขวางหรือว่าสิ่งปลูกสร้างที่ใหญ่โตที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยถูกสร้างในสมัยที่พระราชพรหมยานหรือว่าหลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยเป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่พ.ศ.2511จนถึงพ.ศ.2535นะฮะส่วนวิหารแก้ว100เมตรที่เราเดินชมกันอยู่ในตอนนี้เนี่ยสร้างเสร็จในปีพ.ศ.2532ก่อนที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำจะมรณภาพนะฮะก็ทุกคนน่าจะรู้จักแหละเพราะว่าเป็นสถานที่ที่โด่งดังมากๆนะอยู่ในวารสารการท่องเที่ยวของจังหวัดอุทัยวันนี้เป็นวันธรรมดานะวันพฤหัสคนก็ค่อนข้างบางตานิดนึงนะแต่ถ้ามาเสาร์อาทิตย์เนี่ยรับรองว่าแบบแน่นมากๆเลยการมาเที่ยววันธรรมดาบางทีมันก็อาจจะขาดอะไรไปบ้างถนนคนเดินตรอกลงยาเนี่ยก็จะยังไม่มีก็จะมีแค่วันเสาร์แต่สิ่งที่ได้มาแทนก็คือความเงียบสงบนะฮะคนน้อยไม่พลุกพล่านถ่ายรูปง่ายนะเมื่อเห็นความงดงามอลังการของวิหารแก้ว100เมตรเนี่ยก็อดไม่ได้ที่จะนึกถึงหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะพระนักพัฒนาที่ทำให้วัดท่าซุงเนี่ยเจริญสวยงามได้ขนาดนี้นะฮะ
ซึ่งหลังจากที่หลวงพ่อได้มรณภาพไปในปีพ.ศ. 2535ทางวัดก็ได้บรรจุสรีระสังขารของหลวงพ่อไว้ในโลงแก้วนะฮะเพื่อให้พุทธศาสนิกชนแล้วก็ประชาชนที่มีความนับถือหลวงพ่อเนี่ยได้มากราบสักการะกันสำหรับการท่องเที่ยวในวัดท่าซุงนี้ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะฮะเพราะว่าในบริเวณวัดนี้มีอาณาเขตกว้างขวางมากๆนะฮะยังมีอีกหลายจุดที่น่าสนใจให้ได้ไปชมกันเดี๋ยวตามเราไปเที่ยวกันต่อได้เลยนะฮะจากวิหารแก้วลอยเมนะขับรถมาไม่ไกลก็ถึงที่พระวิหารทองคำแล้วนะฮะตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่มีความสวยงามในวัดท่าซุงนะฮะแต่ในวัดท่าซุงเนี่ยก็ยังมีอีกหลายๆที่เลยที่น่าสนใจนะแล้วก็เหมาะแก่การเที่ยวชมถ่ายรูปนะฮะแต่จุดที่เราเห็นทั้งหมดนี้ไม่ใช่ตำแหน่งที่ตั้งของวัดเดิมนะวัดที่เป็นวัดเก่าแก่เนี่ยจะอยู่อีกฝั่งของถนนนะติดกับแม่น้ำสะแกกลางหลังจากที่ชมความสวยงามในวิหารทองคำแล้วเดี๋ยวจะพาไปชมกันนะฮะวิหารทองคำหรือว่าปราสาททองคำเนี่ยสร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2539นะฮะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9เนื่องในวาระโอกาสที่ครองสิริราชสมบัติครบ50ปีหรือในปีกาญจนาภิเษกนั่นเองทำภายนอกและภายในพระวิหารเนี่ยประดับด้วยลายปูนปั้นลงหลักปิดทองอย่างวิจิตรสวยงามนะฮะส่วนประตูทุกบานเนี่ยทำจากไม้สักนะฮะแกะสลักเป็นรูปทวารบานฝีมือช่างอ่อนช้อยและงดงามมากๆนะฮะขับรถออกมาจากวิหารทองคำไม่ไกลนะฮะข้ามฟากมาอีกฝั่งของถนนเนี่ยก็จะเป็นที่ตั้งของวัดท่าซุงเดิมซึ่งอยู่บริเวณริมแม่น้ำสะแกกลางนะฮะบริเวณลานจอดรถเนี่ยเราก็จะพบกับหอพระไตรปิฎกกลางสระน้ำนะฮะซึ่งเป็นของที่สร้างขึ้นใหม่นะฮะเพราะว่าของเดิมเนี่ยผุพังไปตามกาลเวลาถัดจากลานจอดรถเข้ามาทางแม่น้ำนะฮะก็จะพบกับที่ตั้งของพระอุโบสถหลังเก่านะซึ่งสร้างตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายพระอุโบสถนี้ถือว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างที่เก่าแก่ที่สุดของวัดท่าซุงนะฮะภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางมาลวิชัยนะฝีมือช่างชาวบ้านพระพักอมยิ้มอ่อนๆ นะฮะแสดงให้เห็นว่าสมัยก่อนเนี่ยชาวบ้านแถวๆนี้มีความสุขกันมากๆส่วนภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เห็นอยู่นี้เป็นภาพที่เขียนขึ้นมาใหม่นะฮะเพราะว่าของเดิมนี่เลือนลางไปมากแล้วภาพส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนอุทัยธานีในปัจจุบันนะฮะใกล้ๆกับพระอุโบสถในพื้นที่ตั้งของพระวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์นะฮะแต่ว่าช่วงที่เราไปถึงเนี่ยเป็นช่วงพักเที่ยงพอดีก็เลยไม่มีโอกาสเข้าไปด้านในที่ตั้งของวัดท่าซุงเดิมเนี่ยอยู่ติดกับริมแม่น้ำสะแกกลางนะฮะเดินจากตรงหน้าวัดมานิดเดียวก็จะถึงท่าน้ำนะฮะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นวังมัจฉาด้วยหลายๆคนก็จะมาให้อาหารปลาที่นี่กันนะซึ่งเราก็ไม่เคยพลาดเหมือนกันนะมากี่ครั้งก็ต้องมาให้อาหารปลาที่นี่ถึงแม้ว่าจะเป็นวันธรรมดานะแต่วันนักท่องเที่ยวในวัดท่าซุงนี่ก็มีมากพอสมควรเลยแต่อาจจะไม่เท่าวันเสาร์อาทิตย์นะฮะซึ่งนี่ก็เป็นข้อดีของการท่องเที่ยวในวันธรรมดานะฮะเพียงแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่สามารถทำได้เพราะว่าต้องทำงานกันแต่ถ้ามีโอกาสเป็นไปได้เนี่ยถ้าวันลาคุณยังมีอยู่นะเราแนะนำให้ลองลางานมาเที่ยวในวันธรรมดาดูนะฮะเพราะว่าคุณจะได้รับบรรยากาศที่สงบเงียบอย่างที่เห็นอยู่นี้นะฮะแล้วร่างกายของคุณก็จะได้รับการพักผ่อนอย่างเต็มที่กว่าทุกทริปที่เคยผ่านมานะฮะบริเวณท่าน้ำของวัดท่าซุงเนี่ยเป็นที่ตั้งของวังมัจฉานะฮะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็นิยมมาให้อาหารปลากันนอกจากนี้ก็ยังมานั่งพักผ่อนกินลมชมบรรยากาศสวยๆริมแม่น้ำสะแกกลางนะฮะเพราะในแพเนี่ยนอกจากจะจำหน่ายอาหารปลาแล้วก็ยังจำหน่ายของว่างแล้วก็เครื่องดื่มไว้ให้บริการนักท่องเที่ยวด้วยนะฮะสะแกกลางต้นกำเนิดอยู่ที่เขามงคลจูในจังหวัดกำแพงเพชรนะเป็นเทือกเขาสูงการที่แม่น้ำสะแกกลางเนี่ยไหลผ่านเทือกเขาป่าไม้ต่างๆเนี่ยมันก็จะมีการสะสมของแร่ธาตุต่างๆมากมายนะฮะจนมาถึงที่ปลายแม่น้ำเนี่ยปลาในแม่น้ำสะแกกลางเนี่ยก็จะมีรสชาติที่อร่อยมากๆโดยเฉพาะปลาแร่นะฮะจะมีรสชาติที่พิเศษกว่าที่อื่นๆนะฮะตอนนี้เวลาเที่ยงตรงแล้วเนี่ยก็เริ่มหิวข้าวเที่ยงแล้ว
ร้านอาหารดังๆในเมืองอุทัยส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะฮะแต่ที่ต้องเตือนไว้ก่อนเลยนะคนอุทัยกินหวานมากๆนะฮะคนที่ไม่ชอบกินหวานนี่อาจจะมีปัญหาแน่นอนนะแต่ว่าก็จะมีร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ร้านนึงที่มีรสชาติแตกต่างจากร้านก๋วยเตี๋ยวในอุทัยหลายๆเจ้านะซึ่งเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชิมกันวัดท่าซุงเนี่ยอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ8กิโลเมตรนะฮะถ้าใครต้องการเดินทางจากตัวเมืองมาที่นี่เนี่ยแนะนำให้เหมารถสามล้อเครื่องรับจ้างมาจากตัวเมืองนะฮะโดยค่าโดยสารไปและกลับเนี่ยอยู่ที่200บาทถึง250บาทนะฮะส่วนถ้าใครโดยสารรถมินิบัสมาจากกรุงเทพเนี่ยสามารถลงที่หน้าวัดได้เลยนะฮะนะฮะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดอุทัยธานีนะเปิดมามากกว่า50ปีแล้วที่บอกว่าคนอุทัยกินหวานเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้หวานมากมายแบบหวานเหมือนขนมเลยนะฮะเพียงแต่ว่าคนที่กินติดหวานอย่างเราเนี่ยยังรู้สึกว่ามันหวานมากกว่าปกติที่เคยกินมานะส่วนร้านเต่งเฮียเนี่ยรสชาติเขาจะไม่ได้ออกหวานนะฮะแต่ว่าจะออกเค็มเปรี้ยวซึ่งก็ไม่ได้เค็มปี่หรือว่าเปรี้ยวจี๊ดจนเกินไปนะฮะสำหรับคนที่กินติดหวานเหมือนเราเนี่ยก็สามารถตัดน้ำตาลลงไปได้เลยนะฮะรสชาติก็จะออกมาโอเคทันทีเลยแต่ถ้าใครต้องการรสชาติก๋วยเตี๋ยวที่กลมกล่อมนะฮะไม่เค็มไม่เปรี้ยวหรือหวานโดดไปทางใดทางหนึ่งนะฮะเราแนะนำร้านหนึ่งนะฮะซึ่งอยู่ในตรอกลงยาใจกลางเมืองอุทัยธานีร้านนี้ชื่อว่าร้านเจโหนกนะฮะเปิดมายาวนานมากกว่า50ปีเช่นกันนะร้านนี้จะมีแค่ก๋วยเตี๋ยวหมูกับก๋วยเตี๋ยวไก่นะฮะแต่ก็เป็นหมูตุ๋นไก่ตุ๋นนะซึ่งเมนูประจำที่เราชอบสั่งเลยก็คือก๋วยเตี๋ยวรวมนะฮะแต่ต้องเตือนก่อนนะฮะว่าร้านก๋วยเตี๋ยวในอุทัยธานีเนี่ยส่วนใหญ่จะปรุงพริกมาให้แล้วนะดังนั้นถ้าใครกินเผ็ดไม่ได้เนี่ยให้บอกกับทางร้านตอนสั่งไว้ด้วยนะฮะถึงตัวเมืองอุทัยธานีแล้วนะฮะมีคนเปรียบเมืองอุทัยธานีเป็นวงเวียนบุรีนะเพราะว่าวงเวียนเยอะมากๆมีแยกตรงไหนมีวงเวียนตรงนั้นนะฮะเมืองอุทัยใครไปก็หลงก็จริงอย่างเขาว่านะเพราะว่าถ้าเกิดมาครั้งแรกๆเนี่ยยังไงก็หลง 100% ถ้าไม่หลงทางก็หลงละก็2อย่างตอนนี้กำลังเดินมาที่ตอกโรงยานะฮะเป็นชุมชนโบราณของตัวเมืองอุทัยธานีนะฮะที่นี่ถ้าเกิดเรามาในวันเสาร์เนี่ยก็จะมีถนนคนเดินตรอกลงยาด้วยแต่พอเป็นวันธรรมดาเนี่ยทุกอย่างก็จะเงียบสงบนะฮะไม่มีคนไม่พลุกพล่านเลยเดี๋ยวเรามาเดินดูกันดีกว่าว่าในตรอกลงยาเนี่ยมีอะไรให้เราชมกันบ้างนะฮะตรอกลงยานี่เป็นย่านชุมชนชาวจีนเก่าแก่ที่อยู่คู่เมืองอุทัยธานีมามากกว่า100ปีแล้วนะฮะสาเหตุที่ชื่อว่าตรอกลงยาเนี่ยก็เพราะว่ามีโรงยาฝิ่นอยู่กลางย่านเลยนะฮะซึ่งหลังจากที่การสูบฝิ่นเป็นเรื่องผิดกฎหมายในประเทศไทยเนี่ยโรงยาฝิ่นก็ถูกปิดไปในปีพ.ศ. 2500นะฮะปัจจุบันตรอกโรงยาเนี่ยมีชื่อเสียงในฐานะแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองอุทัยธานีนะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็นิยมมาเดินดูห้องแถวเก่าๆนะฮะซึ่งยังถูกอนุรักษ์ไว้จากรุ่นสู่รุ่นเมืองอุทัยธานีเนี่ยวันธรรมดาก็เงียบสงบนะเงียบพอๆกับแพร่กับน่านเลยแต่ว่าถ้ามาวันเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นคนละอารมณ์เลยนะฮะก็จะมีคนเข้ามาเที่ยวกันเยอะแยะไปหมดเลยโดยเฉพาะช่วงที่มีการตักบาตรเทโวที่วัดสังกัดรัตนคีรีนะเมืองอุทัยธานีก็จะรถแบบติดมากๆเลยฮะเดินจนทั่วตรอกโรงยาแล้วนะฮะเริ่มเหนื่อยเริ่มร้อนเนี่ยก็ไปหาคาเฟ่นั่งดีกว่าเรามีร้านดวงใจ1ร้านนะซึ่งเวลาที่มาที่เนี่ยก็จะต้องแวะร้านนี้เป็นประจำนะฮะซึ่งก็อยู่ติดกับตรอกโรงยานี่เองไปหาแอร์เย็นๆตากกันดีกว่าสำหรับร้านกาแฟที่เราจะแนะนำในวันนี้นะชื่อว่าร้านโตนคาเฟ่นะฮะตั้งอยู่บนถนนสุขเกษมติดกับตรอกคงยานี่เองตัวร้านนี้ดัดแปลงมาจากห้องแถวเก่านะฮะตกแต่งด้วยสไตล์มินิมอลบรรยากาศสบายๆนะสโลไลฟ์แบบคนอุทัยธานีเขามานั่งกันฮะร้านนี้เนี่ยเมนูเด็ดๆเยอะมากเลยนะฮะแต่วันนี้เราจะสั่งเมนูนึงนะซึ่งมีส่วนผสมของผลไม้ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอุทัยธานีนะฮะแต่จะเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวมาชมกันนะระหว่างที่นั่งรอกาแฟนะเราจะแนะนำหนังสือเล่มนึงให้รู้จักนะฮะหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าอุทัยในพิรมนะฮะแต่งโดยคุณวิรัตโตอารีมิตรนะเจ้าของร้านหนังสือบุ๊กโทเฟียซึ่งอยู่ในเมืองอุทัยธานีนี่แหละหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่โฟโต้บุ๊กที่มีแต่ภาพสถานที่ท่องเที่ยวแนะนำของเมืองอุทัยธานีนะฮะแต่เป็นการบอกเล่าเรื่องราวจากประสบการณ์ของผู้เขียนซึ่งเป็นชาวอุทัยธานีโดยตรงเลยนะฮะ
ส่วนเมนูที่เราสั่งไปในวันนี้นะฮะชื่อว่าส้มซ่ากาแฟเป็นเมนูกาแฟที่มีส่วนผสมของน้ำส้มซ่าซึ่งมันต่างจากน้ำส้มธรรมดานะฮะรสชาติเนี่ยออกไปทางส้มโอนะฮะแต่ก็แอบมีความฝาดคล้ายๆมะกรูดนิดนึงเวลาที่เราดื่มเมนูนี้เราจะได้กลิ่นของเปลือกส้มซ่าลอยขึ้นมาเลยนะฮะทำให้รู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าขึ้นมาในทันทีเลยนะฮะปกติมาอุทัยธานีเราจะมาแค่วันเดียวนะมาไม่กี่ชั่วโมงกลับแล้วเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้นะแต่ว่าวันนี้จะพิเศษในตรงที่ว่าเราจะนอนค้างที่นี่1คืนนะแต่ว่ายังไม่มีที่พักเลยนะแต่มีอยู่ที่ที่นึงที่เล็งไว้นะแล้วก็อยู่ในซอยเดียวกับคาเฟ่นี่นะชื่อว่าโซล่าเซลล์นะเดี๋ยวลองไปดูกันว่าเขาว่างหรือเปล่าสำหรับที่พักของเราในวันนี้นะชื่อว่าโซล่าเซลล์อุทัยธานีโฮมสเตย์นะฮะตั้งอยู่บนซอยสุขเกษมนะใกล้ๆกับตรอกวงยาตัวเกสต์เฮาส์นี้ดัดแปลงมาจากหมู่เรือนไทยโบราณอายุมากกว่า50ปีนะฮะซึ่งก่อนที่เราจะเดินขึ้นบันไดไปเนี่ยเราจะเจอกับเสาไม้เต็งขนาดใหญ่นะฮะรวมไปถึงฝาเฟียมและลายฉลุดซึ่งเป็นของเก่าดั้งเดิมของบ้านนี้นะฮะสำหรับที่พักของที่นี่เนี่ยมีทั้งหมด8ห้องนะฮะถูกจัดไว้ด้านบนของตัวเรือนทั้งหมดและด้วยความที่ตัวเรือนและพื้นเป็นไม้นะฮะข้อควรระวังของการพักที่นี่ก็คือการเดินลงส้นนะฮะซึ่งอาจจะไปรบกวนเจ้าของบ้านซึ่งอาศัยอยู่ด้านล่างหรือนักท่องเที่ยวท่านอื่นที่มาพักในวันเดียวกันนะฮะส่วนห้องพักของเราในวันนี้นะฮะเป็นห้องพักราคาประหยัดราคาอยู่ที่550บาทต่อคืนนะฮะห้องอาจจะแคบไปนิดนึงนะแต่ว่ามีห้องน้ำในตัวนะซึ่งครั้งนี้เราไม่ได้จองล่วงหน้ามาก่อนเลยนะฮะก็ walk in เข้ามาเลยสำหรับนักท่องเที่ยวท่านอื่นที่เดินทางมาในวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยแนะนำให้จองมาก่อนนะฮะเพราะว่ามีโอกาสที่ห้องพักจะเต็มนะส่วนใครที่ไม่ชอบห้องเล็กๆนะฮะทางที่พักก็มีห้องที่ใหญ่กว่านี้ให้นะฮะเดือนราคาจะอยู่ที่850บาทรวมไปถึงยังมีห้องพักแบบ Family Room ที่พักได้ทั้งหมด4คนด้วยนะฮะสำหรับการเข้าพักใน Guest House สไตล์นี้ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่มากสำหรับเราซึ่งเป็นนักเดินทางมือใหม่นะฮะซึ่งถ้าใครสนใจเนี่ยเราจะแปะเบอร์โทรศัพท์ทิ้งไว้ให้ด้านล่างนะฮะตอนนี้4โมงเย็นแล้วกำลังจะเดินออกไปเซเวตลาดเย็นหน่อยถ้าจะเดินเที่ยวตลาดเย็นของอุทัยธานีเนี่ยอย่าไป6โมงเย็นนะเพราะว่าตลาดวายแล้วต้องไปเร็วนิดนึงนะประมาณ4โมงหรือว่า5โมงเย็นนะกำลังของเยอะนะตลาดเย็นก็ตั้งอยู่ที่เดียวกับตลาดเช้านั่นแหละจะเดินไปจากที่พักไม่ไกลเท่าไหร่นะอาจจะพาไปชมกันและนี่ก็คงเป็นอีกเหตุผลนึงนะที่เราตัดสินใจพักที่โซล่าเซลล์อุทัยธานีโฮมสเตย์เพราะว่าการพักที่นี่สะดวกมากๆโดยเฉพาะกับนักท่องเที่ยวแบ็คแพคเกอร์นะสามารถเดินออกไปหาของกินได้สะดวกใกล้ตอกลงยาใกล้ตลาดเช้าตลาดเย็นนะฮะร้านอาหารหรือว่าคาเฟ่ดังๆเนี่ยก็รวมตัวกันอยู่ในละแวกนี้ทั้งหมดนะรวมไปถึงร้านสะดวกซื้อเนี่ยก็อยู่ออกไปไม่ไกลนะฮะถือว่าสะดวกมากๆเลยบริเวณซอยที่พักใกล้ๆตรอกโรงยาให้เดินตรงมาที่วงเวียนน้ำพุตรงนี้นะหลังข้ามฝั่งมานิดเดียวก็จะเป็นตลาดเย็นแล้วนะเดินไปถึงตัวตลาดเย็นริมแม่น้ำสแควร์กลางนะฮะเราแวะตรงนี้นิดนึงนะตรงนี้เป็นโรงหนังเก่านะชื่อว่าโรงหนังนิวเฉลิมอุทัยนะฮะเมื่อก่อนนี้คือโด่งดังมากนะแต่ปัจจุบันก็ปิดกิจการไปแล้วโรงหนังนิวเฉลิมอุทัยนี่ก็คงมีชะตากรรมไม่ต่างจากโรงหนังสแตนด์อะโลนเจ้าอื่นๆในประเทศไทยนะฮะด้วยสภาวะเศรษฐกิจรวมไปถึงการเข้ามาของโรงหนังเจ้าใหญ่ทำให้โรงหนังเหล่านี้ต้องปิดตัวลงและหลายๆแห่งก็ถูกปล่อยร้างนะฮะสำหรับตลาดเย็นเมืองอุทัยเนี่ยจะตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำสแกกลังซึ่งบริเวณนี้จะเรียกรวมๆกันว่าลานสแกกลังนะฮะส่วนสินค้าที่ขายอยู่ในตลาดนี้ก็มีทั้งวัตถุดิบที่พร้อมไปปรุงอาหารนะฮะรวมไปถึงอาหารที่ปรุงสำเร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราได้เลือกซื้อเลือกหาไปรับประทานกันไปบ้านเรา
่บอกว่าถ้าอยากดูบรรยากาศของตลาดเย็นต้องรีบมาหนึ่งนะช่วงเวลาประมาณ4โมงเย็นถึงประมาณ5โมงเย็นไม่เกิน6โมงเนี่ยตลาดกำลังคึกคักนะแต่เกิดเลย6โมงเย็นไปแล้วตลาดวายแล้วเดินไปเดินมาชักเริ่มหิวแล้วนะฮะอีกอย่างมันก็เย็นมากแล้วด้วยแต่นั้นเราก็เลยตัดสินใจว่าจะซื้อกับข้าวที่นี่ไปเป็นอาหารเย็นนะฮะซึ่งในไหนมาอุทัยธานีทั้งทีแล้วเนี่ยหากไม่ได้กินปลาแรดเนี่ยก็จะถือว่าผิดผีมากๆนะฮะในตลาดเย็นเนี่ยมีร้านปลาแรดทอดอยู่ร้านนึงนะเราก็เลยเข้าไปอุดหนุนซะหน่อยซึ่งทางร้านจะขายเป็นจานนะฮะและจานที่เราเลือกมาเนี่ยก็ราคาอยู่ที่80บาทส่วนถ้าใครมองหาร้านอาหารที่เป็นแบบอาหารกินง่ายๆอย่างร้านอาหารตามสั่งเนี่ยเราแนะนำที่ศูนย์อาหารเมืองอุทัยธานีซึ่งอยู่อีกฝั่งนึงของลานสแกกลางเลยนะฮะในศูนย์อาหารนี้ก็จะมีร้านอาหารตามสั่งรวมกันอยู่หลายๆร้านแล้วก็มีโต๊ะให้นั่งรับประทานกันอย่างสะดวกสบายนะฮะสำหรับใครที่คิดว่าตัวเองจะหิวรอบดึกนะฮะเราขอแนะนำร้านอาหารบริเวณรอบๆวงเวียนวิทยุนะฮะตรงนี้ก็จะมีร้านดังๆหลายเจ้านะอย่างเช่นร้านเจดาปลาลวกบอกก่อนนะว่าร้านนี้คนเยอะมากๆเลยรวมไปถึงร้านอาหารอื่นๆที่อยู่ในบริเวณนี้ก็สามารถไปเลือกชิมกันได้แต่ร้านที่นี่จะไม่ได้เปิดแบบโต้รุ่งนะฮะประมาณ3ทุ่มก็จะปิดกันหมดแล้วดังนั้นใครที่อยากจะทานรอบดึกเนี่ยต้องรีบมากันหน่อยนะฮะเมืองอุทัยธานีเนี่ยตอนแรกก็ว่าจะไม่มีอะไรนะแต่ไปมาเนี่ยถ่ายงานมาเยอะเหมือนกันจนต้องแบ่งออกเป็น2ตอนนะเดี๋ยวตอนต่อไปเนี่ยเราจะพาไปเที่ยวตลาดเช้าเมืองอุทัยกันไปหาอะไรกินให้อิ่มท้องนะฮะแล้วก็ไปตักบาตรทำบุญให้อิ่มอกอิ่มใจเสร็จแล้วเราก็จะไปไล่เที่ยวตามวัดตามโบราณสถานที่อยู่ในตัวเมืองอุทัยนะฮะซึ่งมีหลายจุดเลยที่เป็นอันซีนของอุทัยธานีแต่ที่พลาดไม่ได้เลยนะฮะเราจะพาเดินขึ้นบันไดไปพิชิตยอดเขาสแกกลางกันนอกจากจะพาไปไหว้พระแล้วเนี่ยเรายังจะพาไปพิชิตหมุดโลกหมุดที่2ของเอเชียด้วยนะฮะสุดท้ายนี้เราขอฝากเพื่อนๆทุกคนนะฮะกด Subscribe เพื่อติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะฮะขอขอบคุณและสวัสดีนะฮะ